วันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475แม้ว่าในที่สุดคณะราษฎรจะประสบความสำเร็จในการบังคับพระมหากษัตริย์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่คณะราษฎรได้ร่างขึ้นแต่ความผิดพลาดภายในร่างชั่วคราวฉบับนี้กลับสะท้อนให้เห็นความแตกแยกทางความคิดภายในคณะราษฎรที่ซ่อนเร้นระหว่างกันแม้ว่าการปฏิวัติสยาม2475จะได้รับอิทธิพลเรียนแบบปฏิวัติฝรั่งเศสของรอแบสปิแยร์โดยหวังผลเพียงจำกัดพระราชอำนาจกษัตริย์ให้อยู่ใต้กฎหมายและให้มีระบบสภาเหมือนอังกฤษแต่ผู้นำคณะราษฎรบางส่วนกลับพยายามให้เกิดรัฐธรรมนูญแบบบอลเชวิคซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในเวลาต่อมาสิ่งที่น่าสนใจคือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475ระบุชัดเจนตั้งแต่มาตรา1ว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายและมาตรา2ระบุว่าบุคคลที่สามารถใช้อำนาจแทนประชาชนได้นั้นคือพระมหากษัตริย์สภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการราษฎรและศาลแม้ว่ามาตรา3จะระบุบางส่วนว่ากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดของประเทศก็ตามแต่ในมาตรา7กลับระบุว่าการกระทำใดๆของกษัตริย์ต้องมีกรรมการราษฎรผู้หนึ่งผู้ใดลงนามด้วยโดยได้รับความยินยอมของคณะกรรมการราษฎรจึงจะใช้ได้มิฉะนั้นเป็นโมฆะอีกทั้งบางส่วนที่ปรากฏในมาตรา8ระบุว่าถ้ากษัตริย์มิได้ประกาศให้ใช้พระราชบัญญัตินั้นโดยแสดงเหตุผลที่ไม่ยอมทรงลงพระนามก็มีอำนาจส่งพระราชบัญญัตินั้นคืนมายังสภาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากกษัตริย์ไม่เห็นพ้องด้วยสภามีอำนาจออกประกาศพระราชบัญญัตินั้นใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บีบบังคับและจำกัดพระราชอำนาจในการตัดสินพระทัยของพระมหากษัตริย์โดยมอบให้คณะผู้ปฏิวัติเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดและโยนบาปเอาไว้กับพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของประเทศอย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนั้นมีแนวทางที่จะวางรากฐานโครงสร้างอำนาจในระยะยาวแบ่งเป็น3สมัยโดยถูกระบุเอาไว้ในมาตรา10โดยสรุปว่าสมัยที่1ให้คณะปฏิวัติใช้อำนาจแต่งตั้งผู้แทนราษฎรชั่วคราวขึ้น70นายเป็นสมาชิกสภาโดยไม่มีการเลือกตั้งเมื่อขึ้นสมัยที่2ภายใน6เดือนสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีคน2กลุ่มในจำนวนครึ่งต่อครึ่งโดยกลุ่มแรกมาจากการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรจังหวัดละ1คนเป็นตัวแทนของคน 100,000 คนแต่กลุ่มที่2คือสมาชิกคณะปฏิวัติผู้เป็นสมาชิกในสมัยที่1ต้องมีจำนวนเท่ากับผู้แทนราษฎรสมัยที่3สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดต้องมาจากการเลือกตั้งภายใน10ปีนับแต่วันใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2475โดยประชาชนต้องมีการสอบไล่ชั้นประถมศึกษาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์พื้นฐานในการสมัครผู้แทนราษฎรแม้ว่าพระราชบัญญัติธรรมนูญฉบับชั่วคราว2475จะมีแนวทางปฏิรูปชาติที่หวังผลลากยาวไปถึง10ปีทว่าความเป็นจริงในประวัติศาสตร์นั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับถูกยกเลิกไปในเวลาไม่กี่เดือนแต่ผลพวงของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2475นั้นทำให้คณะปฏิวัติบางส่วนได้แต่งตั้งตนเองเป็นผู้แทนราษฎรตั้งแต่สมัยแรกโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งแต่อย่างใดอีกทั้งธรรมนูญฉบับชั่วคราวนี้ยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชั้นดีว่าในเวลานั้นประชาชนภายในชาติยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ดีพอดังนั้นเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่าคณะราษฎรชิงสุกก่อนห่ามจึงมีเขาความจริงเป็นปรากฏขึ้นในกฎหมายฉบับแรกที่คณะราษฎรเป็นผู้ร่างขึ้นเองวันที่28มิถุนายนได้มีการประชุมสภาขึ้นเป็นครั้งแรกณพระที่นั่งอนันตสมาคมคณะราษฎรได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นจำนวน70นายซึ่งล้วนแต่เป็นสมาชิกคณะราษฎรที่เคยก่อการปฏิวัติและผู้ที่สนับสนุนคณะราษฎรโดยไม่มีการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อสภาแต่ได้ถือเอาหลัก6ประการของคณะราษฎรที่บังคับให้สมาชิกสภาปฏิญาณตนต่อสภาก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นนโยบายของรัฐบาลสภาผู้แทนดังกล่าวได้เลือกพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเป็นประธานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเลือกประธานคณะกรรมการราษฎรหรือนายกรัฐมนตรีโดยพระยาพหลได้เสนอพระนามพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นหัวหน้ารัฐบาลเพราะความใกล้ชิดมาตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ถูกนายปรีดีสกัดเอาไว้เนื่องจากไม่ไว้ใจเพราะมีจิตใจดำรงความเป็นเจ้านายที่ประชุมจึงปัดตกส่วนนายปรีดีเสนอชื่อพระยามโนปกรณ์นิติธาดาโดยไม่มีใครคัดค้านที่ประชุมได้มีมติเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธานคณะกรรมการราษฎรซึ่งว่ากันตามจริงการแต่งตั้งตำแหน่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มคณะราษฎรเท่านั้นความพ่ายแพ้ของพระองค์เจ้าบวรเดชในครั้งนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ได้กลายเป็นเหตุยุ่งยากในเวลาต่อมาส่วนเหตุที่คณะราษฎรเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดานั้นเนื่องจากเห็นว่า
ประชาชนยังผูกพันต่อพระมหากษัตริย์อยู่มากอีกทั้งไม่เข้าใจระบบการปกครองใหม่ยากที่จะหักดิบลงได้จึงต้องการให้พระยามโนปกรณ์นิติธาดาผู้ซึ่งมีภรรยาเป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีเป็นผู้ประสานรอยร้าวระหว่างคณะราษฎรกับพระเจ้าอยู่หัวให้บรรเทาลงในวันเดียวกันนั้นได้มีการถกเถียงกันในหมู่ผู้บริหารประเทศว่าการใช้ชื่อคณะกรรมการราษฎรนั้นจะเหมือนกับสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียช่วงปีคริสตศักราช1920หรือพุทธศักราช2463หรือไม่แต่นายปรีดีได้คัดค้านอย่างเข้มแข็งและยืนยันที่จะใช้คำนี้ในทันทีที่ได้รัฐบาลคณะกรรมการราษฎรก็เกิดการปฏิรูปกองทัพขนาดใหญ่โดยพระยาทรงสุรเดชเช่นการยกเลิกหน่วยทหารระดับกองทัพกองพลและกรมลงและให้ระดับกองพันขึ้นตรงกับผู้บัญชาการเหล่ายศทางทหารสูงสุดคือพันเอกเท่านั้นทำให้นายพลทั้งหลายในเวลานั้นต่างไม่มีอำนาจและถูกออกจากราชการเรื่องนี้พระยาทรงกล่าวอ้างว่าเป็นการปฏิรูปกองทัพเทียบเท่าสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงเวลาเดียวกันรัฐบาลได้ส่งนายสงวนตุลารักษ์สมาชิกคณะราษฎรที่เคยไปปิดโรงเรียนสวนกุหลาบกลับไปเยือนสถานศึกษาต่างๆในพระนครเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องรัฐธิรัฐธรรมนูญโดยอธิบายให้เห็นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นของขลังอยู่ในลำดับเดียวกับพระมหากษัตริย์และพระพุทธรูปอีกทั้งได้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมสมาคมคณะราษฎรส่วนนายทวีบุญเกตได้ไปชักชวนคนให้เข้ามาร่วมสมาคมคณะราษฎรที่วังสรานรมซึ่งในภายหลังกลายเป็นที่ทำการสมาคมคณะราษฎรแต่กว่าจะได้ถูกจดทะเบียนเป็นสมาคมคณะราษฎรจริงๆก็ล่วงเลยไปจนถึงเดือนสิงหาคม2475โดยสมาคมคณะราษฎรนี้มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ของคณะราษฎรเป็นอย่างมากจนถึงเหตุการณ์สงครามกลางเมือง2476สมาคมคณะราษฎรเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูปชาติที่คณะราษฎรได้เตรียมวางแผนเอาไว้เพื่อใช้เผยแพร่หลัก6ประการของคณะราษฎรอีกทั้งปฏิวัติวัฒนธรรมและการศึกษาในระดับเยาวชนเช่นการเป็นแม่แรงสำคัญในการจัดงานวันรัฐธรรมนูญในปีต่อๆมาอีกด้านหนึ่งก็เป็นสมาคมที่มีไว้เพื่อใช้เป็นกองกำลังติดอาวุธปราบปรามผู้ไม่หวังดีต่อคณะราษฎรอีกทั้งยังฉวยโอกาสทำลายสมาคมสามเหลี่ยมและกองกำลังเสือป่าของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตราของสมาคมคณะราษฎรมีลักษณะน่าสนใจเพราะมีสมอคันไถและหนังสืออยู่ตรงกลางโดยมีรวงข้าวล้อมรอบคล้ายกับลักษณะตราแผ่นดินของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียช่วงปีคริสตศักราช1920ตรงกับปีพุทธศักราช2463ส่วนชื่อสมาคมคณะราษฎรนั้นก็ละไม้คล้ายกับสมาคมเพื่อนรัฐธรรมนูญของกลุ่มชากอแบงในเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสนักวิชาการได้อธิบายถึงรูปแบบของสมาคมคณะราษฎรไว้ว่าสมาคมคณะราษฎรไม่เพียงจะเป็นองค์กรใหม่ทางการเมืองหากจะยังมีกำลังพลเรือนติดอาวุธคอยทำการปกป้องคณะราษฎรแนวความคิดนี้มาจากพื้นฐานของความไม่มั่นใจว่าจะสามารถยึดกลุ่มกองทัพได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นจึงต้องใช้วิธีปลุกราษฎรให้ติดอาวุธไว้ต่อสู้กับศัตรูระบอบใหม่อย่างไรก็ตามแนวคิดจัดตั้งกองอาสาสมัครและกองพลเรือนไม่มีผลต่อการจัดตั้งจริงมีเพียงกองนักสืบเท่านั้นที่ได้รับการจัดตั้งนอกจากนั้นเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลคณะกรรมการราษฎรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นได้ไม่กี่วันจึงต้องมีการเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับชั่วคราวโดยบรรณาธิการต้องส่งต้นฉบับให้รัฐบาลตรวจสอบก่อนตีพิมพ์เพื่อสกัดข่าวที่ไม่เป็นผลดีต่อคณะราษฎรและเพื่อมิให้ประชาชนคิดก่อกบฏในช่วงเวลานั้นแหล่งที่รวบรวมข่าวได้มากที่สุดคือที่โรงพิมพ์ศรีกรุงเพราะบรรดาประกาศต่างๆของคณะราษฎรถูกนำไปตีพิมพ์ที่นั่นมากที่สุดและในวันที่28มิถุนายนนั้นเองหนังสือพิมพ์ศรีกรุงได้ตีพิมพ์บทความโฆษณาชวนเชื่อของคณะราษฎรเขียนโดยหลวงอนุรักษ์รัฐการซึ่งปัดข่าวลือเกี่ยวกับการก่อกบฏต่อต้านคณะราษฎรในคอลัมน์พฤติภาพแห่งการกระทำของคณะราษฎรโดยจะกล่าวอย่างสรุปว่าข่าวลือเกี่ยวกับการก่อกบฏของพระองค์เจ้าอาทิตย์ตำรวจและทหารจากนครปฐมรวมทั้งข่าวลือที่ทหารฝ่ายเหนือรวบรวมกำลังมาปราบคณะราษฎรนั้นไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องที่เชื่อไปว่าจะมีการทำร้ายแก่พระราชวงศ์หรือขู่เข็นบีบคั้นต่างๆนานานั้นก็หาเป็นเรื่องจริงไม่และที่สุดคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงรับรองด้วยลายพระราชหัตถเลขาว่าสิ่งใดที่คณะราษฎรทำไปนั้นทรงเห็นชอบด้วยทุกประการจึงขอให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบและตั้งใจช่วยงานคณะราษฎรความสุขความเจริญจะมาถึงทุกคนโดยเร็วพลัน
จากประกาศคณะราษฎรฉบับนี้เป็นหลักฐานสำคัญให้เห็นว่าคณะราษฎรเข้าถึงและควบคุมการสื่อสารในสมัยนั้นอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นการใช้โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาราษฎรในระบบใหม่แต่หากมองตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆเสริมแล้วคณะราษฎรไม่มีความมั่นใจในเสถียรภาพของการปฏิวัติในครั้งนี้จึงปิดบังความจริงเกี่ยวกับการปฏิวัติเพียงเพื่อให้ประชาชนยอมซีโรราบและกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใหม่แทนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยนับถือกันมาอย่างช้านาน